สวัสดีครับมาพบกับผม Capga Classroom กับโปรแกรม UI ผ่าน EP 9สำหรับ EP นะครับผมจะมาสาธิตการใช้ตัว Property ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว Activity Property อาจจะคล้ายๆกันผมเลยยกตัวอย่างตัว Type Into มาเป็นตัวอย่างก่อนอื่นเลยผมอยากให้ตัว Type Into เนี่ยเดี๋ยวนะขอปิดตรงนี้ก่อนให้มาพิมพ์คำว่า Hello ที่ Google เนาะเดี๋ยวลองรันดูก็เบสิกธรรมดาทั่วไปเห็นไหมครับมันก็จะมีคำว่า hello ทีนี้ผมมาให้ดูตัวอย่างตัว property ตัวแรกก็คือตัว time out มันมีหน่วยเป็นมิลลิเซกเนาะก็คือ 1,000 มิลลิเซกเท่ากับ1วินาทีหมายความว่าไงถ้า activity นั้นอะไม่สามารถทำได้ภายในคือตัว default อ่ะของ UiPath 30วิแปลว่าถ้า activity นั้นไม่สามารถทำได้ภายใน30วิมันถึงจะตายแต่ถ้าเรากำหนดเองก็คือ 1,000 มิลลิเซกเท่ากับ1วิถ้ามันพบว่าเนี่ย activity ตัวเนี้ยมันทำไม่ได้ภายใน1วิมันก็จะตายอย่างเช่นยังไงอ่ะยกตัวอย่างผมเปลี่ยนเว็บ Google ไปเป็นเว็บพันทิปเนาะมันจะหาไอตัวช่องพิมพ์ไม่เจอแน่ๆถ้าผมกดรันมันจะตายแบบนี้ภายใน1วินาทีเห็นไหมครับเดี๋ยวผมหยุดก่อนสมมุติว่าผมใส่ไปเป็น 5,000 มิลลิเซกกดรันมันจะพยายามทำเนี่ยภายใน5วิก็คือพยายามทาย1 2 3 4 5แล้วก็ตายเห็นไหมครับประโยชน์ก็คือถ้าเราไม่มั่นใจว่าตัวนั้นน่ะตัวที่เราพิมพ์อ่ะมันมีหรือไม่มีเนี้ยเราใส่ไว้ก็ช่วยทำให้โปรแกรมเราทำงานได้เร็วขึ้นก็คือไม่ต้องเสียเวลารอกับมันมากขึ้นประมาณนี้ทีนี้อ่ะผมใส่ไว้ 1,000 แต่สังเกตไหมว่าโปรแกรมที่ดีอ่ะมันไม่ควรจะตายง่ายๆสมมติผมรู้ว่าการไทป์ตัวนี้เป็นไทป์ที่ไม่สำคัญของผมถ้ามันตายผมก็ช่างมันไม่สนใจผมอยากให้มันมาทำตัว hello ต่อตัว live hello ผมจะทำไงเพราะว่าถ้าผมใช้ตัวนี้1วิใช่ไหมเอ้ยตัว setup เอาไว้แค่1วิมันก็จะตายแล้วมันจะไม่เขียนตัวไลน์ออกมาตึงมาแบบนี้เห็นไหมไลน์ไม่มีเพราะฉะนั้นproperty ตัวต่อไปที่น่าสนใจก็คือตัว continuous on error นั่นเองติ๊กถูกมันลองมาดูกันเลยเห็นไหมครับมันจะไม่สนใจว่าตัวเนี้ยทำเสร็จหรือไม่เสร็จแต่มันจะมาไลน์ให้ทันทีนั่นเองแล้วก็รู้ activity เราดูตัว property 2อันแล้วเนาะมาดูตัวต่อไป delay before กับ delay after เอา delay before ก่อนละกันผมใส่ 2,000 มิลลิเซกเหมือนเดิมก็คือมันจะรอ2วิก่อนที่จะพิมพ์ผมพิมพ์มาทิปทำไมเนี่ยเอา Google ร้านเห็นไหมครับมันจะรอแป๊บหนึ่งก็คือ2วินั่นแหละแล้วค่อยพิมพ์ Hello ส่วนลองเพิ่มเป็น 5,000 6,000 ก็ได้อะตัวนี้ออกก่อนเนาะแล้วก็รันเห็นไหมครับมันจะรอพักหนึ่งใหญ่ๆเลยก็คือ6วิก่อนที่จะพิมพ์คำว่า hello นั่นเองแล้ว delay after ล่ะผมลองตัวนี้แล้วกันผมเอา delay before ออกนะผมใส่ delay afterลองไลน์ตัวนี้จะเห็นชัดตรงมาผมจะพิมพ์ว่าไลน์มันจะทำตัวนี้และอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนะอันนี้มันจะไม่เห็นสิเพราะว่ามันเป็น delay after เอาอย่างนี้
จะให้มันพิมพ์ต่อที่เดิมว่า world อ่ะแบบนี้ละกันน่าจะเห็นชัดกว่าก็คือหลังจากที่มันพิมพ์ hello มันจะรออีก6วิแล้วค่อยพิมพ์ world ยาวไปเนาะเอา5ละกันมาลองดูกันนะเห็นไหมครับ1 2 3 4 5พิมพ์นั่นแหละประมาณนี้เดี๋ยวลองวัดกันทีนี้เราก็จะรู้ตัว hello ตัวตัว delete ตัว delay before delay after เนาะก็ข้างอันนี้ก็ display name ก็ไม่มีอะไรก็คือตัวที่ชื่อที่โชว์นั่นแหละต่อมา targetอันนี้แอบยากนิดหนึ่งอ่ะผมบอกได้แค่ว่าจริงๆแล้วตัวที่สำคัญที่สุดอ่ะก็คือตัว selector ตัว element กับตัว clipping region เนี่ยมันใช้ได้เหมือนกันแต่มันแอบไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่คือตัวอ่ะผมเอาตัว clipping region เป็นตัวอย่างก่อนละกันมันจะสนใจตำแหน่ง position ของหน้าจอเนาะก็คือจากซ้ายบนขวาบนประมาณอะไรเท่าไหร่ผมจะลองเปิด Notepad ขึ้นมาหนึ่งอันเดี๋ยวลองดูนะสมมติใส่จากท็อปบน10ผมจะให้มันพิมพ์ว่า Hello เดี๋ยวนะผมลอง Enter ตึ๊ดๆๆลงมาก่อนอยู่บนสุดผมจะกดรันเห็นไหมครับจาก10หน้าจอเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ของ Notepad สมมุติว่าผมเพิ่มเป็น10กับ100เดี๋ยวนะผมขอ Enter ลงมาให้มันสามารถพิมพ์ได้ลบอันนี้ออกก่อนแล้วกดรันเห็นไหมครับมันก็จะดรอปตัวเองลงมาประมาณนี้ก็คือตัวอย่างเงี้ย clipping region ลองอ่านดู define the clipping layer ในตัว rectangle เนี่ย in pixel ซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะน่าสนใจเท่าไหร่ตัวมันเพราะว่าอะไรมันทำให้คุณไม่สามารถมั่นใจได้ว่าตำแหน่งตรงนั้นอ่ะมันมีอะไรมาบังไหมเช่นถ้าคุณต้องการให้พิมพ์ที่ notepad เลือกตัว region ปรากฏว่าเปิดเว็บขึ้นมามันมีเว็บเด้งขึ้นมาทับอย่างเงี้ยตัว clipping region เมื่อกี้มันก็ไม่ได้พิมพ์ที่โน้ตแผ่นนะมันก็จะมาพิมพ์ที่ตัวเว็บแทนอะไรประมาณนี้อ่ะต่อมาเรามาดูตัวต่อไปกันเลยเนาะก็คือตัว element element เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะใช้งานประมาณแบบนี้ผมจะสร้างตัว element ขึ้นมา1ตัวเอาเห็นภาพแล้วกันelement scope อันนี้element scope อันนี้มันคืออะไรผมจะใช้ตัวเนี้ยไปจับ selector ของ Google แทนอันนี้แบบนี้ return output เป็นกด Ctrl K เนาะเพื่อจะสร้าง variable test UI enter แล้วก็โอเคเพื่ออะไรแล้วผมจะเอาตัวนี้มาเป็น element แบบนี้แล้วผมจะให้พิมพ์คำว่า hello เหมือนเดิมอ่ะลองรันดูเห็นไหมครับมันก็พิมพ์ว่า hello วิธีการใช้งานจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้แบบนี้เนาะมันสำหรับ complex logic ที่มีการ throw element อะไรออกมานู่นนั่นนี่แล้วอยากให้เรา type into เข้าไปที่นั่นอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่แบบเพื่ออะไรเนี่ยไม่เห็นมีประโยชน์เลยอนาคตทำแบบ complex logic อาจจะได้ใช้ละกันทีนี้ตัวต่อมาตัวสำคัญที่สุดของเราเดี๋ยวเลือก type into ใหม่ก่อนนี่คือตัว selector นั่นเองซึ่งเราก็เรียนรู้กันมาหลายครั้งแล้วแบบนี้เดี๋ยวนะเข้าไปก่อนจะได้ดูง่ายๆโอเค selector
selector เนี่ยความสำคัญที่น่าสนใจสุดคือจริงๆแล้วมันสามารถโปรแกรมตรงนี้ก็ได้มันสามารถเช็ค element เพิ่มเติมไฮไลท์หรือแบบกด validate เช็คอะไรพวกเนี้ยอย่างเช่นสมมุตินะผมอยากรู้ว่าตัวเนี้ยมัน valid ไหมหรือว่าปุ่มนี้คือที่ไหนผมก็สามารถมากดไฮไลท์อย่างนี้ตึ้งเห็นไหมครับมันก็สามารถมาไฮไลท์ตรงนี้ให้เราเห็นได้ว่าอ๋อนี่คือมันคือเหมือนกับช่วงบริเวณตรงนี้นั่นเองอะไรประมาณนี้จริงๆไม่ค่อยจริงๆอ่ะหลังๆมันจะใช้เยอะแต่ว่าแรกๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกแต่มันจะเต็มต้องรู้คอมมานด์เหมือนบ้างนิดหน่อยเพราะอะไรอ่ะลองมาดูกันสมมติผมปล่อยให้โปรแกรมรันไปเห็นเหรอแบบนี้ผมกด Google Search ผมอยากให้โปรแกรมตัวเดิมเนี่ยมันสามารถพิมพ์ Hello ตรงนี้ได้อีกทีซึ่งถ้าพิมพ์แบบนี้มันจะตายผมเจ็ด selector ตัวของหน้าแรกไว้ก่อนนะอันนี้คือ selector ของหน้าแรกหน้าที่เป็น www.google.com เดี๋ยวดูนะถ้าผมรันตรงนี้ในอีกหน้านึงมันก็ช่อง search ของ Google นี่นะทำไมมันพังเดี๋ยวลองมาดูขอเซตทำเอาก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่นานครับมันไม่ผิดและมันก็จะตายมันไม่รู้จักเพราะอะไรก็สต็อปก่อนอ่ะเรามาลองไทป์อินทูตัวหนึ่งตัวที่2โครงหน้าที่2เห็นไหมเดี๋ยวนะอ่ะเรียบร้อยแล้วเรามาดูตัวซีเลกเตอร์ของเขากันจะแปะตรงนี้นี่คือหน้า search แล้วสังเกตเห็นไหมครับไตเติลไม่เหมือนกันมันมีคำว่า hello ขีดและอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้ search ไม่ได้ซึ่งถ้าเราอยากทำให้ตัวนี้ตัวแรกของเราสุดอ่ะมันใช้ได้กับทุกๆหน้าเราก็จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขตัว Google หน่อยเราลองดูมันเป็นไทเทิลอันแรกนะแรกคือ Google นอนที่2คือ Hello ขีดแล้วมีคำว่า Search เพราะฉะนั้นเราสามารถใส่ Asterisk ด้านหลังหน้าหลังแบบนี้ได้เพื่อบอกว่า Sector เนี่ยไทเทิลเป็นอะไรก็ได้ที่มีคำว่า Google แล้วมันจะพยายามพิมพ์อยู่ที่ element ที่ชื่อ tag input ที่ชื่อว่า Q ผมจะลองรันดูเนาะเห็นไหมครับมันก็จะพิมพ์ได้แล้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยของคุณน่ะมันจะสามารถทำอย่างนี้ได้เลยอ่ะผมจะลองให้ทำอย่างนี้นะตัวนี้เนาะคือ hello ใช่ไหมครับผมจะลองให้ผม hello ปุ๊บแล้วก็คลิกอันนี้ผมจะให้มาคลิกตัว Google Search จากนั้นผมก็จะใช้ element เดิมเนี่ยแหละแอดโลจิกนิดหน่อยแล้วกันก็คือจะลองทำแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นภาพไหมเป็นการใช้ความรู้เก่าๆเนาะ ifชมสงสัยว่าทำอะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับ
เหตุผลของโปรแกรมไม่ทราบเหมือนกันแต่สิ่งที่โปรแกรมเนี่ยจะทำก็คือมาถึงมันจะพิมพ์คำว่า hello แล้วก็คลิก search มันจะเช็คว่าเป็นครั้งที่1อยู่ไหมถ้าเป็นครั้งที่1มันจะบวก integer เข้าไปเป็น1แล้วก็ไปพยายามพิมพ์คำว่า hello อีกทีแล้วจากนั้นมันก็จะหยุดเพราะว่ามันจะบวก1แล้วเกินอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวมาลองดูกันเลยดีกว่าลั่นพิมพ์ helloSearch จากนั้นก็พิมพ์ให้เราอีกทีประมาณนี้เดี๋ยวนะโอเคหยุดก่อนอันนี้คือเขียนแบบง่ายๆคร่าวๆให้เนาะก็คือเห็นว่ามันจะทำให้เราสามารถ reuse ตัว activity ที่เป็น type ของเราเนี่ยได้บ่อยๆถ้าเรารู้จักการใช้ sector ที่ใส่ title หรือใส่อะไรเนี่ยแบบที่ถูกต้องจำไว้ว่า asterisk หรือ star เนี่ยสำคัญสำหรับการเซตหรือว่าใส่การแก้ไข selector เนาะประมาณนี้ละกันพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วเอาละเราก็ใกล้จะหมดแล้วข้ามมาตัว option เลย activate หมายถึงอะไรหมายถึงมันโชว์ค่อนข้างแอบยากActivate หมายถึงคุณจะ Activate ไอ้เนี้ยก่อนพิมพ์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะลบโลจิกพวกนี้ออกก่อนมันก็เหมือนจะมา Activate ช่องฟิลเนี้ยแล้วค่อยพิมพ์ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับ Click Before Typing เนี่ยแหละก็คือมันจะเข้าไปคลิกก่อนแล้วค่อย Type อะไรประมาณนี้ลองติ๊กให้หมด2อันทูเนาะแล้วลองรันดูถ้าสังเกตทันนะมันจะ activate ตัวนี้แล้วคลิกเข้าไป1รอบประมาณนี้จริงๆก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เนาะมัน activate เนี่ยจำเป็นก็คลิกเป็น true ไว้คลิก before typing จำเป็นเฉพาะบางกรณีอะไรอย่างเงี้ยทุกทีไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ delay between keyก็อยากให้พิมพ์ช้าๆไหมยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เว้น1นาทีเอ้ยเว้น1วิแล้วก็พิมพ์ e เว้น1วิ l 1วิ o อะไรประมาณนี้ถามว่าได้ใช้ไหมไม่ค่อยครับเราก็ไม่ค่อยใส่ประมาณนี้เว้นแต่มันจะมีแบบพวกที่พิมพ์ยาวๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันกลัวพิมพ์ผิดเนาะแต่ทั้งหมดเนี้ยสังเกตว่าทุกครั้งอ่ะมันจะเป็นการพิมพ์ที่เหมือนเราพิมพ์คีย์บอร์ดจริงๆเขาเลยมีเดี๋ยวนะมันมี empty field อันนึงก่อนสมมุตินะประมาณนี้มันจะลบให้อัตโนมัติเลยถ้าเราติ๊ก true เช่น search run ตึ้งเห็นไหมครับมันจะลบฟิลเทคเมื่อกี้ออกแล้วก็พิมพ์ด้วยเทคตัวใหม่ของเราเข้าไป2ตัวสุดท้ายละจริงๆมันค่อนข้างคล้ายๆกันเนาะถ้าเป็นไทป์มันจะแอบเห็นยากแต่ว่าถ้าเป็นคลิกมันจะเห็นง่ายกว่า Send Window Message ก็คือเหมือนส่ง Window Message ไปเพื่อพิมพ์กับ Simulate Type คือเหมือนจะไทป์แต่จริงๆแล้วมันไทป์โดยแบบแบ็คกราวด์ก็คือมันไม่ได้แย่งคีย์บอร์ดเรานั่นเองหมายความว่าอะไรสมมุตินะSend Window Message กับ Simulate Type 2ตัวจริงๆแล้วเท่ากัน Simulate Type จะเร็วกว่าส่วนใหญ่ถ้าเลือกได้เลือก Simulate Type หรือ Simulate Click อะไรพวกนี้มันจะดีกว่าแต่ถ้าบางเคสไม่ได้ก็เลือกเป็น Send Window Message ก็ใช้ได้เหมือนกันผมจะยกตัวอย่างตัว Simulate Type ให้ดูสมมุตินะอันนี้สั้นไปHello world, my name is ผมจะใช้ความรู้เรื่อง delay between key เข้ามาด้วยก็แอบยากอยู่ดีเนาะถ้าอธิบายอย่างนี้เดี๋ยวนะก็คือใส่ delay เข้าไป 1,000 วิ 1,000 มิลลิเซกลองดูก่อนละกันกดลั่น
ที่เกิดขึ้นคือเห็นไหมครับถ้าติ๊กแบบ simulate type ไปมันก็จะแปะโป้งเข้ามาเลยโดยที่เราไม่เห็นว่ามันผิดถ้าเราไม่ติ๊กล่ะตรงนี้ผมเลือกเป็นแบบ empty field ด้วยไหนๆก็เรียนมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะค่อยๆพิมพ์ตามที่เราสั่งนั่นเองเราดันพิมพ์ซะเยอะเลยแล้วตัว Send Video Message ล่ะก็คล้ายๆกันนะจริงๆแล้วดูนะกดไปปึ้งรันเห็นไหมครับมันก็พิมพ์ออกมาทันทีข้อดีก็คือถามว่าควรใช้ไหมคำตอบก็คือควรใช้เพราะว่าเราจะไม่ไปแย่งคีย์บอร์ดกับมันเช่นระหว่างที่มันพิมพ์หรือมันคลิกอ่ะเราสามารถกดคีย์บอร์ดทำอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสังเกตดูมันจะแบบจัดการพิมพ์ให้หมดเลยโดยที่มันไม่สนใจว่าคนกลางทำอะไรอยู่เพราะว่ายกตัวอย่างอีกแบบนึงแล้วกันสมมุตินะไม่ติ๊กว่า simulate type ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าผมกดรันมันเข้ามาผมสามารถพิมพ์แท่งกลางได้เห็นไหมตึ๊ดๆเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ค่อยๆพิมพ์ไปผมก็พิมพ์แท่งกลางเข้าไปได้นั่นเองจริงๆตัวเนี่ยมันจะมองแอบมองภาพไม่ค่อยออกเนาะถ้าเป็นคลิกอ่ะมันจะง่ายกว่าเดี๋ยวนะผมขอหยุดตรงนี้ก่อนนะตึ้งสรุปก็คือเลือกได้ติ๊กไว้ตลอดก็จะดีนะครับตัว Simulate Type มันมีประโยชน์มากเหมือนกันเว้นแต่บางเคสเท่านั้นที่เราไม่อยากจะใช้มันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ property ของตัวType into ก็น่าจะหมดเรียบร้อยแล้วลองคิดก่อนไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าครั้งหน้าผมเห็นว่าคลิกมันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคลิกมาให้ดูด้วยเพราะว่าตัวคลิกอ่ะมันจะทำให้มองภาพเรื่อง Simulate Click กับ Send Video Message เนี่ยได้ค่อนข้างง่ายกว่าก็สำหรับ EP 9วันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ